สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะคะรหัสวิชาอช .11003 ในระดับประถมศึกษานะคะซึ่งวิชานี้จะมีทั้งหมด2คลิปนะคะครูชื่อนะคะสิริวรรณสมานวงศ์นะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสู่บทเรียนคุณครูขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะคือเดิมทีของเราเนี่ยเป็นสำนักงานกศน.แล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือรหัสย่อก็คือสกร.จุดนะคะและศูนย์และกศน.อำเภอเมืองชลบุรีเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรีหรือชื่อย่อสกร.จุดอำเภอเมืองชลบุรีนะคะให้พวกเราทราบกันนะคะค่ะขอบเขตเนื้อหานะคะในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด5บทนะคะซึ่งคลิปที่1เนี่ยจะเป็นศักยภาพธุรกิจนะคะในบทที่1แล้วก็การจัดทำแผนพัฒนาการตลาดในบทที่2นะคะบทที่1ศักยภาพทางธุรกิจนะคะเรื่องที่1ก็คือความหมายความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพนะคะจะมาพูดถึงศักยภาพของธุรกิจก่อนนะคะทุกคนจะต้องมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้านั้นๆให้ดีแล้วก็การพัฒนาอาชีพเป็นยังไงก็คือการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าขึ้นไปนะคะตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาก็คือการดังนั้นก็คือการพัฒนาศักยภาพจึงมีความจำเป็นมากนะคะในการพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจนั้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะหรือพิจารณาออกตัวอย่างการวิเคราะห์เช่นครูจะยกตัวอย่างนะคะนางสาวมารีชอบประดิษฐ์อาชีพประกอบการค้ารับจ้างทำใบสีขันหมากใบตองจัดดอกไม้สดและร้อยมาลัยโดยเขาจะเปิดแผงที่มุมตลาดสดประจำอำเภอในส่วนเรื่องของที่2ก็คือความจำเป็นและคุณค่าการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนะคะประกอบไปด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นทิศทางเชิงกลยุทธ์และธุรกิจของเรานะคะ2เพื่อสื่อทิศทางทางธุรกิจให้บุคคลหรือองค์กรจัดสรรเงินทุนนะคะเพื่อให้กู้ยืมร่วมลงทุนได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะทำธุรกิจเราต้องมีเงินทุนในการลงทุนค่ะ3เพื่อศึกษาการเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาธุรกิจของตนเองเราต้องทำโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทราบถึงการพัฒนาธุรกิจนั่นเองค่ะนะคะคุณค่าการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจประกอบไปด้วยผู้ประกอบการจะต้องรู้จักตัวเองว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงและอนาคตเราจะมีการส่งเสริมให้มากขึ้นหรือเปล่าในการประกอบธุรกิจนั้นนะคะ2 อาชีพของตนเองมีทิศทางเป็นเช่นไรมีวิสัยทัศน์เช่นไรพันธกิจเช่นไรซึ่งเราจะต้องรู้ว่าอาชีพของเราอะคืออะไรเราจะทำอะไรถ้าเราทราบถึงสินค้าที่เราจะทำแล้วเราจะรู้ถึงวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจแล้วก็เป้าหมายได้ค่ะ3การวางกลยุทธ์แต่ละระดับสำหรับผู้ประกอบการสถานประกอบการและเครือข่ายและผู้ร่วมงานนะคะ4การวิเคราะห์ศักยภาพทำให้รู้จักปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการในส่วนเรื่องที่3นะคะการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจตำแหน่งธุรกิจนะคะแบ่งออกเป็น4ตำแหน่งนะคะคือระยะเริ่มต้นข้อ2คือระยะสร้างตัว3ระยะทรงตัวแล้วก็4ระยะตกต่ำหรือสูงขึ้นซึ่งเรามาดูตามกราฟนี้เลยนะคะระยะเริ่มต้นก็คือเป็นระยะที่ธุรกิจนั้นกำลังฟักตัวเพื่อที่จะเข้าสู่อาชีพนั้นๆนะคะระยะที่2คือระยะสร้างตัวเนี่ยเป็นระยะที่กำลังขยายตัวหรือทรงตัวเป็นที่จับต้องของคู่แข่งขันนะคะ
แล้วก็มาระยะที่3คือระยะทรงตัวอันนี้ก็จะเป็นระยะที่คงที่นะคะระยะที่4ก็คือระยะสูงขึ้นสูงขึ้นหรือตกต่ำพูดถึงถ้าสูงขึ้นก็คือธุรกิจของเราอะไปได้ดีการตลาดเราไปได้ดีส่วนระยะตกต่ำก็คือธุรกิจเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มีการส่งเสริมการตลาดทำให้ธุรกิจนั้นตกต่ำลงมาเรื่องที่4นะคะก็คือการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาเส้นทางของเวลาคืออะไรก็คือวัฏจักรของการประกอบธุรกิจสินค้าหรือบริการช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีตัวอย่างให้เห็นคือมีการวางสมมติว่าเราจะปลูกผักชนิดหนึ่งซึ่งใช้ระยะเวลา4เดือนนะคะอันนี้ครูสมมติว่าเป็นกะหล่ำแล้วกันเนาะแต่มันไม่ถึง4เดือนหรอกแต่ครูกำหนดให้การปลูกกะหล่ำนะคะกะหล่ำดอกนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำการวางแผนปลูกผักก่อนนะพอวางแผนเสร็จแล้วก็จัดเตรียมปัจจัยการปลูกผักปัจจัยคืออะไรคะทุนก็คือเงินเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเตรียมดินเตรียมที่จะปลูกอะค่ะเราต้องมีการเตรียมดินนะคะแล้วก็ถัดจากการเตรียมดินแล้วก็ปลูกผักนะคะพอเราปลูกผักเสร็จเราก็ต้องดูแลนะคะดูแลการรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะพอถึงฤดูเก็บผักเราก็จะทำการเก็บกันแล้วสุดท้ายก็คือการส่งตลาดเพื่อขายซึ่งเราอาจจะกำหนดระยะเวลา4เดือนสมมติว่าครูกำหนดตั้งแต่27พฤษภาปี54นะคะซึ่งผลผลิตที่เราส่งออกอ่ะจะได้วันที่22ถึง26เดือนสิงหา54ค่ะบทที่2นะคะจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาการตลาดนะคะเรามาเข้าสู่เรื่องที่1เลยค่ะคือการกำหนดทิศทางทางการตลาดนะคะการกำหนดทิศทางทางการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งองค์ประกอบสำคัญออกเป็น3ส่วนนะคะ1นะคะก็คือผู้ผลิตคือใครก็คือบุคคลหรือสถานประกอบการที่ผลิตสินค้านั้นๆขึ้นมานะคะ2สินค้าหรือการบริการสินค้าก็คือ product ตัวสินค้าที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเช่นเราจะขายฝรั่งหนองข้างคอกตัวนี้ product ของเราก็คือฝรั่งนะคะส่วนการบริการคือการให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าเช่นยกตัวอย่างนะคะโรงแรมเคยไปพักโรงแรมกันไหมคะโรงแรมเนี่ยเขาจะมีพนักงานบริการนะคะก็คือเขาจะให้ความสะดวกสบายกับพวกเราที่เป็นแขกนะคะดูแลทุกอย่างนะคะในส่วนของ3ก็คือผู้บริโภคหรือผู้รับบริการก็คือลูกค้าหรือตัวเราก็ได้เราก็ถือว่าเป็นลูกค้านะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดนะคะการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดมันเป็นการผลิตสินค้าเป็นทิศทางสินค้าโดยการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดนี่เราจะต้องกำหนดว่าปีหนึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าตรงตามเป้าที่เรากำหนดไหมสมมติว่าเราปลูกฝรั่งขายเป้าหมายเราจะต้อง 50% ของตลาดถ้าเราทำเกินเป้าก็แสดงว่าเกิน 50% เราก็จะบรรลุเป้าหมายซึ่งการตลาดจะประกอบไปด้วย3ประการคือเราจะต้องมีกลยุทธ์สู่เป้าหมายนะคะแล้วก็กลยุทธ์คืออะไรอาจจะเป็นแพ็คเกจจิ้งหรือการจัดจำหน่ายก็ได้นะคะ2ก็คือแผนพัฒนาทางการตลาดก็เราจะทำแผนยังไงเพื่อที่เราจะให้ขายสินค้าท่านได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดเรื่องที่3นะคะการกำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมายกลยุทธ์ก็คือเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำกลยุทธ์นั้นให้ลูกค้ามีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพื่อที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราจะได้เยอะขึ้นแล้วก็มีการซื้อขายมากขึ้นซึ่งเราต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการตลาดของเรานะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเป็นการขยายปริมาณลูกค้าได้อย่างชัดเจนสมมติว่าเราผลิตเครื่องสำอางชนิดหนึ่งเช่นลิปสติกนะคะซึ่งลูกค้าเราจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเราอาจจะเป็นแบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยกลางคน
วัยทำงานวัยผู้ใหญ่เราก็จะแบบเฉียดสีไปเรื่อยๆตามความต้องการของเขานะคะสองเราก็จะไปทำแผนการตลาดนะคะเก็บไว้นะคะสามก็คือสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายหรือยอดขายดันขึ้นและก็ทำให้มันเป็นจุดขายที่ให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นขึ้นค่ะในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยเราต้องอาศัย SWOT นะคะ SWOT ก็คืออะไรเอ่ยก็คือจุดแข็งนะคะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอันนี้ครูย่อแล้วนะแล้วก็อุปสรรคครูอธิบายก็คือจุดแข็งก็คือ SS น่ะก็คือจุดแข็งของเราสมมติอ่ะครูสมมติอีกแล้วนะคะก็คือบ้านเราเนาะเราอยู่ชลบุรีชลบุรีที่ขึ้นชื่อคืออะไรคะข้าวหลามหนองมนนะคะข้าวหลามหนองมนจากที่ไหนมาก็ช่างเขาก็ต้องมากินข้าวหลามหนองมนเพราะเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อนะคะนี่คือจุดผลิตภัณฑ์จุดแข็งของเรามีเป็นที่รู้จักขนาดคำขวัญของเรายังเอาข้าวหลามหนองมนเลยนะคะทีนี้มาจุดอ่อนของเราคืออะไรเราเป็นภาคตะวันออกใช่ไหมคะพื้นที่เราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะเรามีน้ำทะเลทีนี้การทำข้าวหลามมันต้องอาศัยไม้ไผ่ใช่ไหมคะไม้ไผ่ก็จะหายากนิดนึงซึ่งไม้ไผ่แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งมันต้องดูอะค่ะบางทีไม้ไผ่ไม่เป็นป้องก็มีซึ่งหายากนิดนึงนี่คือจุดอ่อนของเรานะคะซึ่งปัจจัย2 อย่างจุดแข็งกับจุดอ่อนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะมาต่อไปค่ะคือโอกาสเรามีโอกาสเรามีอะไรก็คือเราได้เปรียบตรงที่เราว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการขายของเราก็ค้าขายดีเนาะแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนลุคแพ็กเกจของข้าวหลามได้ซึ่งตอนนี้ข้าวหลามที่เขาทำขายตอนนี้มันมีหลายหน้านะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสเรียนรู้ไปเรื่อยๆขยายไปเช่นหน้าเผือกหน้ามันหน้าฟักทองนะคะแล้วข้าวหลามก็จะมี2ชนิดก็คือข้าวเหนียวสีขาวกับสีดำใช่ไหมคะต่อไปค่ะอุปสรรคค่ะอุปสรรคตัวนี้ก็คือตอนเนี้ยข้าวหลามเราอะแต่ก่อนมีที่เดียวคือหนองมนแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเราจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็คืออาจจะเป็นใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี้ก็คือบางละมุงก็มีขายแล้วนะคะข้าวหลามนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือสัตหีบค่ะมีขายเหมือนกันนะซึ่งโอกาสและอุปสรรคเนี้ยเราไม่สามารถควบคุมได้เลยค่ะเรื่องที่4นะคะการวิเคราะห์กลยุทธ์นะคะก็คือเราต้องมาวิเคราะห์กลยุทธ์ก่อนนะคะว่าจะทำยังไงเพื่อให้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยให้บรรลุความมุ่งหมายเช่นสมมติว่าเราทำกิจการหนึ่งขึ้นมาค้าขายเราต้องทำกลยุทธ์อะไรในการขายเช่นอาจจะขายทางออนไลน์ใน TikTok ก็ได้นะคะหรือไม่ก็มีการจัดส่งทางเก็บทาง Line Man นะคะมาค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่5นะคะกิจกรรมและแผนพัฒนาการตลาดนะคะการตลาดก็คืออะไรการตลาดก็คือการวางแผนการตลาดนั่นเองอะค่ะให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับลูกค้านะคะซึ่งลูกค้านี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะซึ่งเราจะสามารถขายของและจัดจำหน่ายสินค้าได้ก็ต้องอาศัยลูกค้านะคะแล้วเราก็ต้องมีการพัฒนาการตลาดไปด้วยนะคะก็คือเราต้องพัฒนาด้านไหนบ้างยอดขายนะคะก็ต้องมีกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ที่หลากหลายที่มาช่วยดึงยอดขายเช่นการประชาสัมพันธ์อาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเป็นการโฆษณาในทีวีการแจกตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าทดลองนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มทดลองใช้นะคะแล้วก็การทำใบปลิวแจกนะคะตามบ้านก็ได้ค่ะหรือตามห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะหน้าตลาดนะคะสามารถนำกิจกรรมเหล่านี้มาทำแผนการตลาดได้เลยค่ะค่ะวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินก็ในคลิปแรกนะคะก็จบลงแค่นี้อย่าลืมทบทวนนะคะบทเรียนนะคะแล้วก็เจอกันบทเรียนต่อไปนะคะ